สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่ผมวิชิกันเช่นเคยนะจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรารีวิว iPhone เนาะ XS Max กับ11นะครับในฝั่งของ iOS ราคาแบบ13,000-14,500ไม่เกินนี้เนี่ยในปี2022นะครับทีนี้มาฝั่ง Android กันบ้างผมจะต้องบอกก่อนเลยนะครับออกตัวตรงนี้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยหลังๆมาไม่ค่อยได้เล่น Android เลยนะครับแต่ว่าก็โอเคติดตามข่าวบ้างนะครับก็ในรุ่นที่ผมจะแนะนำในต่อไปนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นรุ่นที่คนเขาฮิตกันนะครับแต่เป็นรุ่นที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะซื้อ2ตัวนี้แหละนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้องบอกว่ามันมีรุ่นที่ดีกว่านี้สเปคดีกว่านี้แต่ว่าผมไม่ได้ค่อยได้เล่นแล้วก็แบบไม่ได้ดูสเปคไม่ได้อะไรเงี้ยมานะครับก็เลยไม่กล้าที่จะรีวิวนะเอาเป็นว่าถ้ามีเงิน15,000แล้วผมจะซื้อ Android เนี่ยผมจะซื้อ2ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ลองดูแล้วกันว่าบางคนอาจจะมีจริตที่ตรงกับผมนะครับผมอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับ2ตัวที่ผมจะซื้อนะครับก็แบรนด์นึงจะเป็นแบรนด์ Samsung นะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงจะเป็น OnePlus นะครับฝั่งของ Samsung เนี่ยผมจะซื้อ S21 FE 5G นะครับเป็นตัวที่ออกมาใหม่นะครับเป็นรุ่นน้องนะครับของในซีรีส์ S21 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น OnePlus นะครับNord N10 5G นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าว่าทำไมผมถึงเลือก2ตัวนี้นะในฝั่งของ Samsung นะครับที่ผมเลือกไอ้ตัว S21 FE 5G เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ดีเลยทีเดียวนะในส่วนของกล้องแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็ให้มาจัดเต็มเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านสเปคก่อนในส่วนของสเปคนะครับก็ Samsung Galaxy S21 FE นะครับใช้หน้าจอขนาด 6.4 นิ้วเป็น Dynamic AMOLED นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่177กรัมนะครับ refresh rate หน้าจออยู่ที่120เฮิรตซ์นะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยนะครับ12ล้าน wide 12ล้าน ultra wide แล้วก็8ล้าน telephoto นะกล้องหน้าเนี่ย32ล้านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแรม8แล้วก็รอม128เริ่มต้นและ256มีทั้งหมด2ความจุนะ S21 FE เนี่ยนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยจะใหญ่กว่าตัว S21 5G นะแล้วก็น้ำหนักเครื่องเนี่ยห่างกันไม่มากนะครับส่วน refresh rate เนี่ยนะครับก็สูงสุดที่120เฮิรตซ์ทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ S21 FE นะครับผมจะมีขนาดแบตเตอรี่ที่มากกว่าตัว S21 5G ถึง500มิลลิแอมป์กันเลยนะก็ถือว่าแบตอึดมากมากนะครับซึ่งในส่วนของ CPU เนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นนะหลายคนเนี่ยคาดหวังนะครับตอนเปิดตัวว่า S21 FE 5G เนี่ยมันจะใช้ Snapdragon นะคือถ้าผมบอกเลยว่าออก Snapdragon มาโหคนซื้อกันแบบถล่มทลายนะครับแต่ที่เขาให้มาคือ Exynos 2100นะครับแล้วก็พร้อมกับ Android 12มาเลยนะซึ่งหลายคนก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับในกลุ่มเนี่ยโหแบบด่ากันเละนะครับว่าทำไมไม่ให้ Snap มาทำไมเอา Exynos เข้ามานะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าเขาใช้ Snapdragon กันนะแต่ประเทศไทยเราเอา Exynos เข้ามาซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมไม่รู้ว่า Samsung เขาเก็บแบบ User Experience หรือเปล่าว่า Exynos เนี่ยคือมันแบบเล่นเกมอ่ะแบตมันลดเร็วแล้วก็เครื่องร้อนไวกว่า Snapdragon นะครับซึ่ง Snapdragon เนี่ยมันจะเสถียรกว่าถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาใช้เนี่ยก็คือดีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ถึงเอา Snapdragon เข้ามาใช้นะใช้มาเป็น Exynos แทนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ 5G เนี่ยนะครับก็โอเคมีมาให้ในเรทราคามือ2คือ 15,000 บาทเผลอๆอาจจะ 10,000 ทั่วด้วยซ้ำนะครับที่ผมดูล่าสุดเนี่ย 11,000 บาทนะครับ256 กิกด้วยนะซึ่งแบบคุ้มมากซึ่งส่วนตัวผมแล้วอะผมมาเป็นคนที่ถ้าพูดถึงว่า Android อ่ะตัว S21 FE 5G เนี่ยคือแม่งตอบโจทย์มากแล้วถามว่าเอ้ยทำไมผมไม่ขยับไปใช้ S21 5G ใช่ไหมคืออย่างที่ผมบอกครับว่าS21 FE 5G เนี่ยนะครับมันเป็นตัวแฟนเอดิชั่นใช่ไหมมันก็จะมีการปรับอะไรที่มันใหม่กว่านะครับอย่างเพิ่มมิลลิแอมแบตเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดหน้าจออะไรเงี้ยที่ใหญ่กว่าตัว S21 5G อะไรเงี้ยนะครับแล้วราคาเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าด้วยนะครับในราคามือ2นะนะครับที่คนขายกันซึ่งสีเนี่ยนะครับมันก็จะมีขาวมีดำมีชมพูแล้วก็มีสีทองนะครับคือมันก็ไม่ออกทองอ่ะมันก็ออกเขียวๆอ่ะนะครับผมซึ่ง4สีนี้นะครับถ้าเป็นผมนะผมจะใช้สีขาวผมชอบสีขาวนะครับผมคือมันแบบมันสวยงามมากนะครับแล้วผมอ่ะรู้สึกว่าถ้าผมจะใช้ Android นะ S11 เนี่ย FE เนี่ยคือตอบโจทย์สุดแล้วนะครับคือผมอ่ะโอเคมีประวัติไม่ดีกับทาง Android ทาง Samsung นะเพราะว่าเคยใช้นะครับแล้วแบบมันช้ามันอืดนะครับตอนที่แบบตัวท็อปนะย้ำว่าใช้ตัวท็อปนะครับคือมันแบบ2ปีนะครับแล้วก็อืดไฟล์ขยะก็เยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบย้ายมา iOS ถาวรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าโอเคจะกลับไปใช้นะหรือว่ามีคนแบบมาถามว่าเฮ้ยถ้าซื้อมือ2เลทราคา 15,000 เนี่ยนะครับซื้อตัวไหนดีเนี่ยผมก็จะแนะนำ Samsung S21 FE 5G ไป
ะครับได้ทั้ง 5G ได้ทั้ง Fast Charge นะครับหน้าจอที่เป็น 120Hz นะครับกล้องที่แบบครบๆ12ล้าน Ultra Wide 12ล้าน Normal แล้วก็8ล้าน Tele นะครับคือมันครบแล้วนะครับแล้วกล้องหน้า32ล้านนะคุณคือผมบอกเลยว่ากล้องหน้าของ Samsung เนี่ยแม่งแบบ The Best อะ The Best เลยนะคือมันมีออโต้โฟกัสนะครับการที่กล้องเนี่ยมีออโต้โฟกัสมันก็จะเหมือนกับกล้องใหญ่ครับคือมันจะทำเดฟได้ดีนะครับกล้องหน้าที่แบบเป็น iPhone อะนะครับมันเป็นฟิกโฟกัสนะครับมันจะไม่มีมิติเท่ากับกล้องหน้าที่เป็นออโต้โฟกัสนะครับถึงแม้คุณจะยัดรูรับแสงมา 1.1 ถึง 1.2 อะไรเงี้ยถ้ามันไม่ออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวแบบเนี่ยไม่เด้งออกมาจากแบล็คกราวด์นะครับแล้วแบบ Samsung เนี่ยเขาทำออโต้โฟกัสมาเยอะมากนะครับทำมาตั้งนานแล้วด้วยคือในตัวนี้ออโต้โฟกัสก็ถือว่าดีมากในส่วนกล้องหน้าแล้วในส่วนวิดีโอก็ดีนะครับถ่ายได้ 4K 30 เฟรมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าเอาไปใช้งานจริงเราก็ใช้ Full HD 60 เฟรมอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เป็น Full HD 60 เฟรมแล้วมีออโต้โฟกัสเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาไปใช้การถ่าย YouTube ถ่ายบล็อกเนี่ยมันดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบกล้องหน้าของทาง Android เนี่ยมากกว่า iPhone นะอันนี้คือพูดจากใจคือผมใช้คำว่า Android เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ Samsung ครับ Vivo ผมก็ชอบ Vivo เนี่ยมี Eye Auto Focus มาแล้วนะโฟกัสตาเหมือนกับกล้อง R5 ที่ตัวละแสนกว่าบาทที่ผมใช้เนี่ยนะครับคือมันยัดเข้ามาในกล้องโทรศัพท์อ่ะคือแบบว้าวมากนะครับแล้วการที่มันโฟกัสตาเนี่ยมันจะทำให้แบบมันคมชัดมากนะครับคือตาเราจะไม่หลุดเลยนะครับแล้วแบบว่าอย่างบิวตี้อย่างสกินโทนอย่างเงี้ยก็ต้องยกให้ Oppo Oppo เนี่ยสกินโทนเนี่ยสวยมากนุ่มนวลมากบิวตี้มากนะครับคือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมชอบกล้องหน้าของ Android มากๆนะครับ iPhone เนี่ยยังตามอยู่อีกเยอะอยู่นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าซีรีส์14เขาจะเป็นยังไงนะแต่พูดถึงว่าตอนเนี้ยยังตามอยู่ในเรื่องของสกินโทนในเรื่องของการใช้ออโต้โฟกัสในกล้องหน้านะครับแต่กล้องหน้าiPhoneมันจะเป็นเหมาะกับการถ่ายแบบสีตรงนะครับสีตรงเก็บมาหมดเก็บมาชัดนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ในฝั่งของ Android เขาจะเน้นคนมากกว่าในส่วนกล้องหน้าเนาะเพราะว่าการถ่ายคนเนี่ยกล้องหน้าส่วนมากแล้วคนก็ใช้ถ่ายคนกันนั่นแหละนะครับมันไม่ค่อยมีใครใช้กล้องหน้าถ่ายวิวนะครับเขาก็ต้องถ่ายเซลฟี่กันถูกป่ะนะครับซึ่ง Android มาถูกทางแล้วนะครับผมแล้วผมชอบกล้องหน้าใน Samsung S11 FE มากๆนะครับในส่วนของฟ้าชาร์จตัวนี้เนี่ยให้ชาร์จเร็วมา25วัตต์นะครับสูงสุดแม็กก็คือ25วัตต์นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว S11 5G หรือว่า S11 Ultra 5G นะครับตัวนั้นจะรองรับการชาร์จถึง45วัตต์แต่ให้มาในกล่องแค่25วัตต์นะครับในตัวของรุ่นพี่แต่ตัว S11 FE 5G เนี่ยนะครับให้ในกล่องมา25วัตต์และตัวเครื่องก็ชาร์จได้แค่25วัตต์แต่สำหรับตัวของผมเนี่ยนะครับ25วัตต์ก็โอเคแล้วนะครับ iPhone ยังให้มาแค่ตอนนี้20วัตต์อยู่เลยนะครับผมแล้วก็สามารถรีเวิร์สชาร์จได้15วัตต์ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับรีเวิร์สชาร์จไม่พอนะครับไวเลสชาร์จก็ยังได้ที่15วัตต์ด้วยก็เท่ากับของฝั่ง iPhone นะครับในส่วนของ Wireless Charge แต่ว่าในส่วนของ Android ของ Samsung เนี่ยนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าชาร์จเร็วมันชาร์จเร็วกว่าก็คือ25วัตต์เนาะแล้วก็มีเทคโนโลยี Reverse Charge ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันดีนะครับในกรณีที่เราไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยการที่เรามี Reverse Charge เนี่ยหูฟังที่เป็นแบบ Wireless หรือว่านาฬิกานะครับที่รองรับการชาร์จแบบ Wireless เนี่ยนะครับมันสามารถเอาวางไว้บนโทรศัพท์เราแล้วก็ชาร์จแค่โทรศัพท์เราแล้วมันชาร์จกระจายได้หมดเลยนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของแบบมันจะเสื่อมเร็วไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่เคยใช้เทคโนโลยีรีเวิร์สชาร์จนะผมก็ไม่แน่ใจว่าแบตมันจะเสื่อมเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้มาให้ก็ถือว่าดีมากนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นคนดีอ่ะเทคโนโลยีคนดี เวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนกับแฟนอะไรเงี้ยแฟนแบตจะหมดอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้พกแบงค์ไปก็โอเควางไว้บนกับโทรศัพท์ของเราซึ่งโทรศัพท์เรามัน 4,500 มิลลิแอมมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคนใจดีใจบุญเนาะในตรงนี้แล้วก็การรองรับ 5G เนี่ยเป็นแบบ Dual SIM ด้วยนะครับก็คือทั้ง2ซิมเนี่ยสามารถใช้ 5G ได้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบ Dual Slot นะมันจะไม่ได้เป็นแบบ Triple Slot ซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใส่ SD Card เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งนี่แหละตัวแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือ S11 FE 5G ซึ่งเป็นตัวที่ผมแบบชอบมากนะครับแล้วก็แบบแอบแบบเผลอใจอยากจะซื้อมาลองเล่นดูแล้วก็อยากจะขายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนที่แบบเบรกไว้นะครับเบรกไว้ว่าไม่ต้องซื้อหรอกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมมาอยากลองเพราะว่าผมไม่ได้ลอง Samsung มานานแล้วนะครับที่แบบว่าลองเอามาเล่นจริงๆจังๆอะไรเงี้ยก็มีแบบเล่นผ่านของเพื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยแบบเอามาเป็นของตัวเองแล้วก็มาลองเล่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราอ่ะเคยมีตราบาปกับ Android ไงแล้วเราแบบแอนตี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะแบบลบตราบาปตรงนั้นไปอะไรงี้เนาะนะครับแต่ว่าเวลาผมรีวิวเนี่ยผมเป็นกลางนะผมไม่ได้เอาความแอนตี้มานะครับก็คือเราก็รีวิวตามความเป็นจริงของมันนะครับเพราะว่า Android เนี่ยมันก็มีข้อดีที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่แบบการใช้งานของคนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเราไปตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับ
ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเรทที่ราคาต่ำหมื่นนะครับที่ผมแบบสนใจอยู่นะครับอยากจะซื้อเครื่องนี้ให้อาม่าได้ใช้นะครับตัวนี้มีชื่อว่า OnePlus Nord N10 5G นะครับคือมันมีตัวที่มันดีกว่านี้แหละราคาหมื่นกว่าบาทอะแต่ว่าผมอะเล็งตัวนี้ไว้เพราะว่าสเปคมันคุ้มกับราคามากๆนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะว่าผมจะแนะนำกับมือถือที่ผมแบบอยากจะใช้นะครับผมก็คือตัว N10 Nord 5G เนี่ยหน้าจอนะครับ 6.49 นิ้วตีเป็น 6.5 นิ้วไปแล้วกันนะครับแล้วก็กล้องหลัก64ล้านนะครับออโต้ไวด์8ล้านแล้วก็บวก2ล้านเดฟบวก2ล้านมาโครนะครับกล้องหน้า16ล้านนะครับแล้วก็CPU ใช้เป็น Snapdragon 690 5G นะครับแล้วก็เป็น Android Oxygen OS นะครับ 10.5 นะครับแล้วก็รองรับ Android 12ด้วยนะครับหน่วยความจำครับแรม6รอม128นะครับแบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมนะฮะซึ่งหน้าจอก็เป็น IPS LCD นะครับยังไม่ใช่เป็น Dynamic AMOLED นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยนะครับรองรับ Refresh Rate ที่ 90Hz นะครับมี Always On Display นะครับแล้วก็รองรับการใช้งาน 5G ด้วยนะครับผมการ์ดเนี่ยใช้เป็นไฮบริดสล็อตนะครับก็คือสามารถใส่ได้ทั้งซิมแล้วก็ใส่ได้ทั้งSD card นะครับ micro SD card เนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุด512 GB เลยนะคือแบบเยอะมากๆนะ USB เนี่ยเป็น Type-C 2.0 นะครับแล้วก็รองรับ NFC Bluetooth 5.1 นะครับมี Face ID นะครับแล้วก็มี AI Camera นะครับมี Beauty บันทึกวิดีโอเนี่ยได้สูงสุด 4K 30 เฟรมนะครับแล้วก็ Full HD 60 เฟรมทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังด้วยนะครับกล้องหน้าเป็นแบบ16ล้าน F2.5 นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไวแบบ30วัตต์นะครับคือสเปคเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มกับราคามากๆนะครับมือ2เนี่ยขายกันอยู่ที่ 6,000 กว่าบาทเองนะมือ1มัน 9,990 บาทนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมอยากซื้อให้อาม่าใช้เพราะว่า1อ่ะมันไม่ได้เป็นโทรศัพท์ที่หวือหวามากนะครับคือมีเฟซโอเคมีเฟซ ID มีสแกนนิ้วมาให้นะครับสแกนนิ้วใต้จอด้วยนะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเป็น Full HD 60 เฟรมด้วยนะครับซึ่งมันเพียงพอนะมันเพียงพอต่อการใช้งานปัจจุบันคือปัจจุบันอะเบสอย่างต่ำกล้องหน้ากล้องหลังแม่งต้องเป็น Full HD 60 เฟรมแล้วนะครับแล้วก็ CPU เป็น Snapdragon ด้วยนะครับก็คือ D นะครับผมแล้วก็ ROM เนี่ยเป็น128นะครับแล้วก็ RAM เนี่ยให้มา6 GB นะครับซึ่งเอ้ยมันเพียงพอนะ RAM อะ6 GB อย่างต่ำของ Android เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แล้วในปัจจุบันนะครับแล้วแบบบวกกับว่าอาม่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้แอปอะไรเยอะนะแต่ว่าก็ถ้าค้างแอปไว้เยอะอะไรเงี้ยมันก็กดรีเซ็ตแป๊บเดียวอีกอันนึงอ่ะที่ผมแบบชอบ Android นะก็คือแบบเวลาเราค้างหน้าต่างไว้เยอะๆ Android มันจะมีการแบบกดปิดแท็บทั้งหมดนะครับแต่ iPhone ไม่มีนะ iPhone เนี่ยเวลาอย่างเงี้ยอ่ะพอเปิดแท็บเยอะๆเงี้ยแม่งต้องแบบสไลด์ทีละอันมันไม่มีแบบว่าสไลด์ทั้งหมดออกอะนะครับตรงเนี้ยผมก็แบบเล็กๆน้อยๆผมก็ชอบนะครับชอบ Android ตรงนี้มากกว่านะครับแล้วไอ้ OnePlus Nord N10 5G เนี่ยมันแบบเล่นเกมมันก็ลื่นนะเล่นเกมได้ Full HD 60 เฟรมนะครับหน้าจอ 90Hz ด้วยนะครับคือณปัจจุบันอะ Android แม่งได้เปรียบตรงเนี้ยเวลาแบบตัวใหม่ๆออกมายังไงหน้าจอแม่งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้หน้าจอแม่ง 90Hz หมดอย่างต่ำแล้วคุณสังเกตเลยว่าทุกแบรนด์ของ Android เรทราคา 10,000 เนี่ยยังต่ำอะจอแม่งต้อง 90Hz แล้วนะครับคือเราเข้าสู่เทคโนโลยีจอ 90Hz แล้วนะครับซึ่ง iPhone เนี่ยก็ต้องไม่แพ้กันนะคือผมบอกเลยว่าออกซีรีส์14มาเนี่ยต้องหน้าจอ 90Hz นะอย่างต่ำอะนะครับซึ่ง Android อ่ะมันให้คุณได้อยู่แล้วนะครับหน้าจอ 90Hz ซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยมันก็สมูทกว่านะครับแล้วมันเป็น 90Hz ที่แบบปรับได้นะครับว่าจะเอา60หรือจะเอา90มันดีตรงนี้นะครับ iPhone แม่งปรับไม่ได้มันปรับไม่ให้แบบ Adaptive เองอะของ iPhone นะแล้วก็แบบในส่วนของกล้องอะก็ให้มาครบ Auto Wide Depth Macro กล้องหลักให้มาครบเลยซึ่งเป็นข้อดีมากถึงแม้ว่ากล้องหน้า16ล้านเนี่ยอาจจะดูแบบดูน้อยไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับคำว่า Android เนาะคือถ้ามันเป็น iPhone อ่ะมันเฉยๆไงเพราะ iPhone แม่งให้มัน16ล้านอยู่แล้วมันน้อยอยู่แล้วแต่ว่าคือด้วยความเป็น Android อย่างแบบตัว S21 ที่ผมพูดไป FE ก็32ล้านใช่มั้ยตอนนี้แบบ16ล้านมันก็ดูแบบให้มันน้อยในคำว่าของ Android นะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานได้มั้ยก็ใช้งานได้ในปัจจุบันนะครับก็เรื่องถ่ายคมอยู่นะฮะแล้วก็ตอนที่ผมเคยเล่นของเพื่อนเนี่ยนะครับของเพื่อนในสาขาเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวนี้เนาะคือมันเป็นเหตุผลนี่แหละที่ทำไมผมถึงชอบตัวนี้เพราะว่าผมได้เล่นของเพื่อนแล้วมันรู้สึกว่าเฮียมือ2 6,000 มือถือ 6,000 แม่งทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอวะคือแบบ Android มันทำได้ขนาดนี้เหรอแล้วมันเป็น Type C ชาร์จ33วัตต์คือมันเร็วนะ33วัตต์อะแล้วแบบณปัจจุบันอะไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือจะเป็นวัยรุ่นหรือจะเป็นเด็กนะครับการที่มันมีชาร์จเร็ว33วัตต์อะคือมันดีนะครับเวลาเราแบบเสียบไว้ก่อนไปอาบน้ำหรือว่าอาม่าอาจจะลืมเสียบไว้อะไรเงี้ยแล้วจะออกไปข้างนอกเสียบคาไว้นิดนึงสัก5ที10นาทีเงี้ยแบตมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะละนะครับคือแล้วมันก็ดีมากนะครับแล้วมี 5G เผื่อไว้คือผมไม่ได้ใช้หรอกแล้วอาม่าก็ไม่ได้ใช้หรอก 5G แต่เผื่อไว้ในอนาคตก็จะดีกว่า
เออมันก็มีมาให้นะครับแล้วกล้องอย่างเงี้ยกล้องหน้ามันก็เป็นแบบฝังเข้าไปในจอละนะครับผมแล้วก็มีทั้ง Face ID แล้วก็มีทั้ง Fingerprint คือมีตัวเลือกให้ว่าเอ้ยถ้าอาม่าไม่ชอบ Face ID ก็ใช้ Fingerprint หรือถ้าเราแบบชอบ Face ID โอเคก็มีทั้ง Face ID แล้วก็ Fingerprint ในบางครั้งที่เราใส่แมสเราก็ยังมี Fingerprint ในการใช้งานอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยดีมากๆและ iPhone นะครับก็ควรที่จะเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเอาไปใช้บ้างนะครับอย่าง iPad เนี่ย iPad Air 4อย่างเงี้ยถ้าคุณจะทํา Fingerprint มาคุณทํา Face ID มาด้วยก็ได้ดิหรือ iPad Pro อ่ะเออคุณทํามาด้วยก็ได้ไอ้ปุ่มนั้นน่ะไอ้ปุ่มสแกนนิ้วอ่ะก็ทํามาให้ยัดมาให้2อันก็ได้นี่แต่เขาไม่ทํานะครับก็เรียนรู้กันหน่อยนะเรียนรู้หน่อยนะ Apple นะเออเอาไว้ตรงนี้ไปบ้างนะครับคือมันลําบากนะครับณปัจจุบันที่เราต้องใส่แมสเนี่ยแล้ว Face ID เนี่ยมันไม่ติดนะครับแล้วมากรอกพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยเวลาเราเข้า7จะกรอกพาสเวิร์ดแบบ True Money Wallet หรือกรอกพาสเวิร์ดธนาคารเงี้ยมันอันตรายนะครับผม Android เนี่ยเขามีมาให้แล้วมีครบแล้ว Fingerprint กับ Face ID นะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมชอบมากนะแล้วแบบการใส่การ์ดที่มันเป็นแบบ Triple Slot เนี่ยนะครับก็คือใส่ทั้ง2ซิมแล้วก็ใส่ SD card เพิ่มได้ด้วยเนี่ยคือมันดีมาก S21 เนี่ยมันเป็น Dual Slot นะครับก็คือใส่ได้แค่ซิม2ซิมนะครับใส่ SD card ไม่ได้นะครับแต่ว่าตัว S21 FE เนี่ยมันมีความจุให้เลือกไง128กับ256คือถ้าซื้อ256มันก็พอแต่ตัวเนี้ยมันมีแค่ความจุ128อย่างเดียวนะครับก็มันเลยให้ไอ้ SD card มาให้เพิ่มได้สูงสุดถึง512 GB เอาไว้เก็บฟูตเทจเก็บภาพเก็บวิดีโออะไรของเรานะครับซึ่งอันเนี้ยก็ตอบโจทย์มากๆนะอ่ะและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับในส่วนของ Android นะครับคือ Android เนี่ยพูดเยอะมากเพราะว่ามันมีแบบฟีเจอร์เยอะมากนะผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะว่าแบบกล้องเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าผมก็จะพูดให้ฟังนะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าในปี2022นะครับที่เราจะซื้อ Android สักเครื่องนึงเรทราคาไม่เกิน 15,000 ถ้าเป็นผมนะมี2ตัวนี้ที่ผมเลือกนะครับถ้าจะซื้อให้ตัวเองเนี่ยผมจะซื้อ S21 FE 5G นะครับส่วนตัวเพราะว่าชอบในเรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานของผมเนี่ยมันตอบโจทย์กับตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะแนะนำให้แบบผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าซื้อให้น้องๆซื้อให้ลูกซื้อให้แบบเด็กๆเล่นเนี่ยนะครับ OnePlus Nord N10 5G ก็ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับราคามือสองที่ประมาณ 6,000 บาทนะครับส่วน S21 FE 5G เนี่ย256 GB นะอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทประมาณนี้บวกลบแล้วแต่สภาพแล้วแต่ประกันนะครับผมอันนี้ย้ำว่าในราคามือสองนะครับซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับอ่ะผมอยากฟังของเพื่อนๆบ้างว่าถ้างบ15,000มือสองเนี่ยในปี2022เนี่ยเพื่อนๆจะซื้อโทรศัพท์เครื่องไหนกันนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้วิดีโอได้นะเผื่อแบบผมไปตามดูแล้วแบบเฮ้ยสเปคนี้แม่งดีอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะแบบเออเก็บไว้ลิสต์ไว้นะครับลองมาแชร์กันดูนะครับว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆ2เครื่องอะเอา2ยี่ห้อนะครับปี2022เรทราคา 15,000 บาทเพื่อนๆจะซื้อเครื่องไหนกันนะครับโอเคก็ฝากไว้ที่พี่นี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับเอาไว้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ